พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตกันสักหน่อยกับชุดโซล่าเซลล์ออฟกิดเล็กๆของผมนะครับหรือจะเรียกว่าชุดนอนนาก็ได้นะครับเพราะก็มี MPPT นะครับนะแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์สวิตชิ่งนะครับแบบเพียวไซด์เวฟนะครับขนาด 2,000 วัตต์นะระบบ12โวลต์อันนี้กลับหัวนะครับนะก็มีแบตเตอรี่นะครับลิเธียมฟอสเฟตนะ4เซลล์12โวลต์นะครับความจุ120แอมป์ของ CATL ก็เพิ่งทำการเปลี่ยน BMS ใหม่นะครับก็มี Active Balance แยกต่างหากนะครับ5แอมป์นะตัวนี้จริงๆมี Active Balance มาให้แล้วนะครับนะแล้วก็มีชิโนไทม์เมอร์นะครับไว้ตั้งไม่ให้มันโหลดเกินนะครับนะแล้วก็มีในส่วนของนี่ครับแผงโซลาร์เซลล์1แผงนะขนาด550วัตต์นะครับเป็นแผงแบบโมโนคริสตัลไลน์นะครับแบบกระจก2ด้านนะนะครับก็ของ RAPD นะแบรนด์คนไทยนะครับสนับสนุนแบรนด์คนไทยนะครับเพราะว่าตัวนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้ว8แผงนะครับแต่ยังไม่ได้ต่อสายยังไม่ได้เดินสายอะไรเลยนะฝนตกตลอดทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ก็เว้นที่ไว้อีก1แผงนะเดี๋ยวก็เอาแผงนี้ขึ้นมานะครับก็จะรวมเป็นทั้งหมด9แผงนะ9แผง VOC รวมก็ประมาณ450นะครับ VOC นะโวลต์ลอยนะครับก็เดี๋ยวโวลต์ใช้งานเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็อยู่ในเลนส์ที่เหมาะสมนะครับกับการใช้งานของเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่ผมซื้อมานะก็เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับก็มาดูกันนะครับว่าโซลาร์เซลล์ออฟกิดนะชุดเล็กๆนอนนาของผมนะครับนะใน1เดือนนะประหยัดไปได้เท่าไหร่นะครับใช้ไฟไปกี่หน่วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆได้ตามนะก็จะรู้ว่าตัว MPPT ของผมนะมันมีปัญหาอยู่เรื่องของไฟสวิงนะครับก็ทดลองหาทางแก้มาเรื่อยๆนะล่าสุดก็ทำการเปลี่ยน BMS แล้วนะครับนะเปลี่ยน BMS แล้วเมื่อเช้าก็ยังเห็นมีไฟสวิงอยู่นะครับมีไฟสวิงอยู่ผมได้ทำการปิดตัวโหลดออกนะครับปิดตัวโหลดออกไฟมันก็ค่อยๆบูตขึ้นนะแต่สังเกตเห็นว่ามันชาร์จได้เยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นกว่าตัวเก่านะที่ผมเปลี่ยนออกนะกำลังชาร์จมันเยอะขึ้นนะครับปกติตัวเก่ากำลังชาร์จมันจะน้อยนะครับน้อยกว่านี้ผมสังเกตเปรียบเทียบดูหลายๆอย่างแล้วนะครับก็ BMS เองก็น่าจะมีส่วนนะครับแล้วก็ผมว่าไม่แน่ใจว่าตัวเครื่องอาจจะมีปัญหาหรือเปล่านะมีเพื่อนๆสมาชิกแนะนำว่าให้ทำการถอดแบตเตอรี่นะมาทำการบาลานซ์ใหม่นะบาลานซ์แบบท็อปบาลานซ์นะครับก็มาดูครับว่าผ่านมา1เดือนนะครับผ่านมา1เดือนใช้ไฟไปเท่าไหร่นะครับ51หน่วยนะตอนนี้ก็ใช้ไฟอยู่แค่140กว่าวัตต์นะครับ140กว่าวัตต์ก็น่าจะใช้งานไม่เยอะนะครับก็มีพัดลมอยู่3ตัวนะพัดลมที่ใช้งาน3ตัวตู้เย็นระบบอินเวอร์เตอร์นะ18คิวนะอีก1หลังนะครับแล้วก็มีชาร์จแบตมือถืออะไรบ้างนิดหน่อยนะแล้วก็มีบางครั้งก็ชาร์จโน้ตบุ๊กใช้โน้ตบุ๊กด้วยนะครับเดือนนี้เรียบร้อยครับกดรีเซ็ตละกันนะครับเอาไว้บันทึกค่าสำหรับเดือนถัดไปนะกดค้างไว้นะครับพอมันกระพริบนะครับปล่อยแล้วก็กดอีกทีนึงเป็นศูนย์เรียบร้อยครับตัวแรกเลยครับก็พัดลมนะพัดลมตั้งพื้นนะครับใช้พัดลมตัวนี้อยู่นะอันนี้ผมใช้อยู่นะครับก็ลากปลั๊กมาใช้กับพัดลมแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ LFP นะลิเธียมฟอสเฟตผมความจุมันไม่เยอะนะครับถ้าดึงโหลดมากๆนะครับมันดึงกระแสมากๆมันรับไม่ไหวนะครับรับไม่ไหวผมทดลองแล้วนะครับยิ่งเป็นระบบ12โวลต์ด้วยบวกกับที่เป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตเองด้วยนะครับแรงดันนะโวลต์มันไม่แข็งเท่ากับแบตลิเธียม NMC นะครับนะเวลามีโหลดใช้งานเยอะๆมากๆเนี่ยพร้อมกับที่มันเป็นระบบ12โวลต์เนี่ยมันก็ดึงกระแสเยอะทำให้แรงดันมันตกนะครับมันใช้งานได้ ไม่เต็มที่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกครับว่ามีโหลดตัวไหนบ้างอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพัดลมอีก1ตัวนะครับพัดลมอีก1ตัวอันนี้ตรงที่แฟนผมนั่งขายของอยู่เนาะนะครับอันนี้เป็นพัดลมตัวที่2นะครับอ่ะมาดูพัดลมตัวที่3ครับตัวนี้ก็ตัวใหญ่หน่อยอันนี้ก็กินเยอะหน่อยเกือบ100 วัตต์นะครับก็ตัวนี้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างถ้าร้อนมากๆก็เขาก็จะเปลี่ยนจากพัดลมตัวนี้นะครับมาเป็นพัดลมตัวนี้นะแล้วก็อันนี้พัดลมที่อีกตัวนึงครับตัวที่3นะเวลาแม่ผมนั่งดูทีวีก็จะเปิดตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพัดลมตัวที่3อ่ะทีนี้มาดูอีกตัวโหลดหนึ่งนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์นะครับตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ลอกหมดแล้วนะครับมองไม่เห็นละนะก็น่าจะประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ18คิวนะซื้อไว้เกือบ10ปีแล้วนะครับใหญ่ไม่ใหญ่ก็ลองดูนะตู้ใหญ่นะครับนะเป็นตู้แช่นะข้างบนก็เป็นแช่น้ำแข็งขายนะครับแล้วก็นะตู้แช่ของนะไอตัวเนี้ย18คิวเวลามันโหลดเต็มที่นะครับมันทำงานเต็มที่เนี่ยถ้ามันก็จะโหลดอยู่ประมาณ 150-160 วัตต์นะเฉพาะตัวมันตัวเดียวนะครับ 150-160 วัตต์ตัวนี้นะครับตู้แช่นะมันไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับผมทดลองละมันไม่ไหวนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่อินเวอร์เตอร์หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่แบตด้วยนะเพราะว่าตอนที่มันสตาร์ทนะครับตอนที่มันสตาร์ทมันจะกินกำลังสูงมากนะครับนะอินเวอร์เตอร์ตัดเลยนะครับก็แต่พอมันสตาร์ทเสร็จแล้วเนี่ยผมเคยเอาจับดูนะครับเอามิเตอร์จับดูเอาแคมจับกระแสดูนะครับก็ตรงกันนะมันจะกินกระแสอยู่ประมาณ300 วัตต์นะครับกินไฟอยู่ประมาณ300 วัตต์นะครับเอาตัวแคมมิเตอร์มาจับวัดกระแสดูแล้วก็คำนวณออกมาแล้วก็พอๆกันนะเท่าๆกันมันก็เลยเอามาใช้ไม่ได้นะผมคิดว่าตอนที่มันสตาร์ทนะครับมันพีคนะมันกระชากนะครับทำให้ 1. เกินกำลังของอินเวอร์เตอร์รับได้นะครับ 2. แบตเตอรี่ผมนะมันเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับพอมอเตอร์นะมันทำงานนะครับมันกระชากสูงนะทำให้ BMS มันตัดเพราะว่าแบตผมนะมันเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตระบบ12โวลต์ด้วยนะยิ่งแล้วไปกันใหญ่เลยก็คือว่ามันน่าจะจ่ายกระแสให้ไม่ถึงนะครับมันดึงโหลดทำให้แรงดันมันต่ำมากจน BMS มันตัดนะครับก็เลยเป็นที่มาว่ามันใช้ไม่ได้นะจริงๆต้องการเอามาใช้กับตัวนี้แหละเพราะตัวนี้กินไฟเยอะมากนะครับผมเคยวัดแล้วนะกินไฟเกือบวันละ2หน่วยนะตัวนี้ตัวเดียวนะครับกินไฟเกือบวันละ2หน่วยเลยแล้วก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็มีนี่จุดชาร์จแบตเตอรี่นะอันนี้ก็อะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กนะก็ชาร์จแบตมือถือนะครับก็มีประมาณนี้นะในส่วนของโหลดการใช้งานนะเล็กๆนะครับนะผมเอามาทดสอบที่ว่าเอามาเรียนรู้นะครับระบบนี้นะเดี๋ยวไปดูบินค่าไฟกันครับอันนี้ก็เป็นบินค่าไฟนะครับเดือนล่าสุดนะก็ใช้ไฟอยู่ไป560หน่วยนะครับก็ลดลงมานะครับถ้าดูจากประวัติการใช้งานนะเดือนมกราครับ663นะกุมภา628มีนาครับมีนา815อันนี้คือร้อนมากนะครับแล้วก็เริ่มมีการต่อเติมหลังคาบ้านนะครับในส่วนของหลังคาร้านนะทำหลังคาใหม่ยกหลังคาใหม่ก็มีการใช้เครื่องมือช่างนะอุปกรณ์ช่างนะครับไฟมันก็เลยสูงกว่าปกตินะยาวต่อลงมาจนถึงเดือน4ด้วยนะเดือนเมษายนนะครับ798หน่วยนะแล้วก็ลากลงมาครับเดือน5อีกนิดหน่อยนะเดือน5อีกเกือบครึ่งอีกเกือบครึ่งเดือนนะครับก็607หน่วยแล้วก็เดือน6ครับเดือน6เดือนมิถุนายน664หน่วยเดือนล่าสุดครับนะเดือน7จากที่ใช้ตัวนี้ครับก็ลดไปนะก็ตามที่ท่านเห็นนะครับประมาณ51หน่วยนะครับก็เหลือการใช้งานจริง560หน่วยนะครับค่าไฟเท่าไหร่ลองดูนะฮะ560หน่วยนะครับคิดเป็นค่าไฟ 2,250.20 บาทนะครับเดี๋ยวผมลองคำนวณให้ดูก่อน ว่ามันเท่าไหร่2250.20 สตางค์หารด้วย560หน่วยค่าไฟอยู่เท่านี้ครับเฉลี่ยนะหน่วยละ4บาทกว่าๆนะครับแต่มันมีค่า FT อีกนะครับหน่วยละ 0.3972 สตางค์อ้าวผมบวกนะบวกจุด3.972 เนาะ72ค่าไฟนะครับจะอยู่ที่4.41 สตางค์มีหน่วยด้วยจุด5ว่าผมตีเป็น 4.42 แล้วกันนะครับต่อหน่วยนะอันนี้คือยังไม่รวมค่าบริการรายเดือนหรือค่ารักษาหม้อนะกับค่าแวต 7% นะครับอันนี้ยังไม่รวมนะเนี่ยครับผมเอาคิดแค่นี้พอแล้วกันนะทีนี้คูณเอามาคูณกับ51หน่วยเนี่ยครับผมประหยัดไปเดือนนี้นะประหยัดค่าไฟไป225บาทนะถ้าบวกแบตอีก 7% เท่าไหร่บวก 7% เนี่ยครับเดือนนี้ประหยัดไป241บาทครับนะกับชุดโซลาร์เซลล์นะโซลาร์เซลล์ออฟกิดเล็กๆนะครับนะชุดนอนนานะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะสำหรับการเรียนรู้และทดลองเพื่อจะขยายนะครับไปใช้กับระบบใหญ่ๆกับทางบ้านต่อไปนะครับสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะที่ผมใช้งานอยู่นะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็อุปกรณ์มาแล้วนะเดี๋ยวก็จะเอาขึ้นหลังคาแล้วนะครับเป็นแผงที่9เนาะเดี๋ยวก็จะเอาขึ้นแล้วนะครับก็เป็นแผงRAPD นะครับนะแบรนด์คนไทย550วัตต์นะครับเป็นแบบกระจก2ด้านนะครับนะโมโนฮับเซลล์กระจก2ด้านก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับที่สำคัญนะอุดหนุนครับอุดหนุนแบรนด์คนไทยนะครับแม้จะผลิตที่จีนแต่ว่าเรื่องการ QC อะไรเขาก็มีมาตรฐานนะมีมาตรฐานแน่นอนแล้วก็เรื่องการรับประกันนะบริการหลังการขายไว้ใจได้นะครับรับประกัน12ปีเลยนะรับประกันแผงนะครับรับการตัวแผงเนี่ย12ปีนะครับก็เดี๋ยวพอเอาขึ้นข้างบนแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมก็มีสั่งแผงมาแล้วนะสั่งแผงใหม่มาแล้วนะครับจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะผมเอามาทดแทนตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวจะเป็นแบบไหนครับก็ลองติดตามชมกันได้หรือจะลองเดาๆกันมาก็ได้ครับว่าผมจะสั่งแผงอะไรมาใช้นะสุดท้ายนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหากมีข้อมูลขาดตกบกพร่องประการใดไปนะครับให้ข้อมูลไม่ถูกต้องยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ครับพ่อบ้านสตูดิโอในส่วนของพ่อบ้านโซล่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ